หัวข้อบรรยายนะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับก่อนจะไปเบรกกันนะครับเราจะมาดูกันว่าสวทชนะครับมีกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการด้านยาในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์และก็มีเงินทุนสนับสนุนอย่างไรบ้างนะครับเซสชันถัดไปนะครับขอเชิญดรวันวิสาทองคาวิจูนนะครับที่ภาษาอาวุโสจากสวทชนะครับจะบรรยายในหัวข้อ Networking and Support นะครับ n a s d a Pharma Connect นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยนะครับผม สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของ Networking Support จากสวทชนะคะว่าเรามีการซัพพอร์ตยังไงบ้างนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมยาค่ะก็อันนี้เราทำ Stakeholder Analysis ระหว่างฝั่งนักวิจัยกับฝั่งอุตสาหกรรมมานะคะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีปัญหาแล้วก็มีแกลบอะไรบ้างนะคะซึ่งฝั่งจากฝั่ง ฝั่งนักวิจัยอะค่ะเราอะมีการพัฒนางานวิจัยในหลายๆด้านเท่าที่เราได้ฟังกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าโจทย์ในการวิจัยหรือว่าปัญหาของอุตสาหกรรมะค่ะบางทีเราก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่ว่าทางอุตสาหกรรมเนี่ย ณปัจจุบันนี้มีโจทย์อะไรที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีการคอนเน็กกันเท่าที่ควรนะคะแล้วก็รวมถึงการร่วมมือกันเพื่อจะประจับมือกันไปขอทุนทางบฟขอที่จะต้องมีเอกชนแล้วก็นักวิจัยเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็รวมถึง d e v วลลอปทีที่มากกว่า4ไปจนถึง8นะคะในการที่จะขอทุนของทีเซลนะคะส่วนในภาคเอกชนนะคะก็ อาจจะมีปัญหาอยู่ในบริษัทเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครอาจจะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอนะคะ,ะนักวิจัยอาจจะไม่มีทุกขแขนงในในบริษัทนะคะแล้วก็รวมถึงขาดงบประมาณในการลงทุนที่ TRL ต่ำๆที่น้อยกว่า8ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอยากเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของสวทชในเรื่องของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะคะแล้วก็สิทธิภาษีการลงทุนอะไรต่างๆนะคะ เราก็เลยเกิดเป็นานาสตาฟาร์มเน็ตเวิร์ขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายของสวชทชที่พยายามาสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วนถ้าเกิดว่าได้ฟังจากตอนเช้าอะคะ่ะเราก็พยายามคอนเน็กทุกหน่วยงานเข้ามาที่เกี่ยวกับด้านยานะคะเพื่อเพื่อมาช่วยกันทำงานในด้านอ,าอยาก,กันให้มากขึ้นนะคะก็ ประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ Pharma Connect นะคะ่ะอันนี้เราก็จะเป็นการรับโจทย์จากภาคเอกชนเข้ามานะคะว่าเอกชนตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับด้านยาอะไรบ้างแล้วก็มา Connect กับทางนักวิจัยของสวทชนะคะก็คือจะมีกิจกรรมย่อยก็คือเช่นการแมทชิ่งนะคะดูว่านักวิจัยแต่ละกลุ่มทำอะไรเอกชนมีโจทย์อะไรแล้วก็มาหารือกันจะเป็นทั้งวันออนวันคือ อยากหาลือหลายๆกลุ่มก็สามารถทําได้นะคะเป็นอีเวนท์ที่เปิดโอเพ่นสำหรับทุกบริษัทนะคะแล้วก็ เรายังมีทุนสนับสนุนให้อีกซึ่งปีที่แล้วเราสนับสนุน50%โครงการละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะก็มีประมาณ9โครงการสมัครเข้ามานะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะนำเสนอในสไลด์ต่อ,ตอ,ตอไปแล้วก็ส่วนที่2จะเป็น Pharma Network เว็บไซต์ซึ่งเรารวบรวมงานวิจัยทางด้านยาทั้งหมดอะคะ่ะเข้ามาอยู่ให้มันอยู่ที่เป็น one stop service เดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านเคมีวัคซีนการวิเคราะห์ทดสอบการเทคทรานสเฟอร์โปรดักที่เสร็จแล้วหรือว่าการ ข้อที่เสร็จแล้วไปสู่ภาคเอกชนนะคะแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็น PharmaTalk คือเราจะมีการจัดสัมมนาออนไลน์นะคะทุกวันพฤหัสที่2ของทุกเดือนค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่เป็น Hot Issue ในแต่ละช่วงของช่วงนั้นๆน,น,นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยให้ความรู้ด้วยแล้วก็สามารถมีคำถามอะไรสามารถติดต่อเข้ามาที่สวทชได้นะคะ ซึ่งตัว r m a r o n n o n t e c t i v i t y ค่ะที่เรามีเงินสนับสนุนเนี่ยค่ะเราก็จะมีกิจกรรมหลักๆ4อันก็คือการ brainstorm เ,เป็นรับปัญหาเข้ามาก่อนนะคะว่าเอกชนเนี่ยฝั่งดีมาเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็การรวบรวมโจทย์ทอล์แล้วก็ matching กันนะคะแล้วก็การทำ pitching เพื่อเสนอขนับคณะกรรมาการว่าโครงการไหนจะได้รับเงินสนับสนุนตรงนี้นะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแผนของปี66ทั้งปีนะคะที่เราทำกันมาแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่การรับสมัครก็จะมีประมาณ9โครงการ6บริษัทนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเป็นการแมทชิ่งพิชชิ่งนะคะช่วงเดือนกอรกฎาคมนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ไฟแนลทั้งหมด6โครงการแล้วนะคะก็จะมาทำสัญญาแล้วก็เริ่มทำวิจัยกันนะคะ แล้วก็พิ่งโชว์เคสกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือปิดโครงการทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของในงานแมทชิ่งอะคะ่ะก็มีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะทั้งฝั่งเอกชนแล้วก็นักวิจัยของสวทชอเองนะคะก็ยังโอเพ่นเรื่อยๆนะคะเอกชนที่สนใจนักวิจัยสวทชที่สนใจสามารถมาคอนเนคกับเราได้นะคะก็จะมีกิจกรรมในปีนี้ต่อเนื่องค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเช้านะคะก็จะเป็นบริษัทนําเสนอโจทย์นะคะแต่ว่าบริษัทก็จะนําเสนอเป็นคอนฟิดเอนเชียลของแต่ละบริษัทนะคะเพราะว่าก็เป็นข้อมูลความลับที่เราคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะคะก็ะพยายามเก็บทุกอย่างให้เป็นคอนฟิดเอนเชียลของบริษัทให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นนักวิจัย mm. นําเสนองานวิจัยะคะ่ะก็จะมีทั้ง แต่ละกลุ่มวิจัยนะคะเรื่องตั้งแต่การทําระบบการนําทรงนะคะทำเป็นทีมวิจัยเคมีอินทรีย์ชีวภาพหรือว่าทําทีมดรนิติพนที่ทําเกี่ยวกับเคมีข้อซินทีิสนะคะแลบเอนไซม์แลบไมโครอาร์เรย์ครบวงจรแล้วก็เป็นแลบทางไวรสวัวรสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็เป็นทีมวิจัยวิศวกรรมนานโปรตีนลิกแกนและชีวโมเลกุลน,นะคะก็ พอนำเสนอเสร็จแล้วอะค่ะในในช่วงบ่ายแก่ๆเราก็จะมีกิจกรรมแมทชิ่งเป็นวันออนวันแมทชิ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีการพรีแมทช์มาก่อนว่าโจทย์จากฝั่งเอกชนกับนักวิจัยอะค่ะน่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างค่ะแล้วก็จะมีการพูดคุยหาหรือเพิ่มเติมเพื่อจะแบบฟายจูนความต้องการต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้มีประโยชน์มากจากเลเซอร์เลอรที่เราทาจากปีที่แล้วอะค่ะเราจะเห็นว่าจากโจทย์ที่เอกชนส่งเข้ามาค่ะ สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่ส่วนนั้นก็ได้แต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่นักวิจัยสามารถทําได้แล้วเอกชนก็คือพับโครงการพับโปรเจก t นั้นไปหลายปีแล้วอะค่ะแต่ว่าพอมาเห็นว่าเออนักวิจัยสามารถทําแบบนี้ได้นะเขาก็เอาโปรดักนน,นะคะกลับมาทดสอบเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็จะเป็น pitching day ค่ะก็จะกรรมาการก็จะประเมินในหัวข้อต่างๆนะคะว่าเออมีความเป็นไปได้ในการออกสู่ตลาดไหมนะคะมีประโยชน์มีอิม a c กสูงมากน้อยแค่ไหนความเป็นไปได้ในการที่จะสมมุติฐานนั้นจะเป็นจริงได้มีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะคะ ก็สุดท้ายแล้วเอาท์풋ที่เราได้จากปีที่แล้วอะคะ่ะก็จะได้มาสุดท้ายที่6โครงการนะคะซึ่งโครงการแรกก็จะเป็นเรื่องของการทำา p r r m มิล i ที้สตารซึ่งโครงการนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วอะคะ่ะนักวิจัยของเราอะใช้ในการ Study ายาใหม่นะคะที่มีการพัฒนามาเป็น 10, 10ปีแล้วนะคะแล้วก็พอบริษัทเห็นก็คิดว่าเออเนี่ยมีความน่าสนใจที่จะไปเทสกับยาแบบ ยาเจเนริกที่เขาแบบทำอยู่ในไพล่ายหลายๆตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเอามาทดสอบในตรงเนี้ยสมตัวนะคะแล้วก็ทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นแอนตี ial, ้แบคทีเรียลแอนตี้นแฟมมชันเซลล์ฟิลเฟเลชันนะคะแล้วก็การพัฒนาสูตรตำรับน้ำมันหอมมะเหยให้สามารถปลดปล่อยกลิ่นได้ยาวนานขึ้นนะคะรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของการ สารกลุ่มโพลิฟีนอลในสารเสริมอาหารสุกรนะคะในการยับยั้งเชื้อไวรัสปี d ดีและไวรัสอะฮิวาแอฟริกาสุกรนะคะก็เกิดมูลค่าในการลงทุนอะประมาณ 1นึ่งล้านสี่แสนเบาทนะคะซึ่งก็อาจจะดูเป็นมูลค่าไม่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าผลที่บริษัทได้แล้วก็สามารถขยายผลในการทําในต่อๆสเต็ปต่อไปอะคะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก,วก็เราก็จะมีปีนี้เราก็จะมีโครงการต่อเนื่องที่สนับสนุน50%เหมือนกันแต่ว่าเราเพิ่มเป็น4 0 0 0 0นบาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโชว์เคสที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะคะ่ะก็จะเอาผลงานที่นักวิจัยได้ทำวิจัยนะคะมานำเสนอว่ามารับฟีดแบกว่าผลการทดลองเป็นยังไงบ้างรับฟีดแบกจากหลายๆท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบกจาก าจากบริษัทคะ่ะที่เข้ามาทําการทดสอบแล้วก็ทําวิจัยนะคะบริษัทก็บอกว่าเออแบบประทับใจที่แบบสามารถแบบคอนติเนียโครงการโปรเจกต์ของเขาต่อไปได้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของโปรดักต์มากขึ้นเพราะว่าบางโปรดักต์บางตัวคะ่ะก็คือออกสู่ตลาดแล้วแต่ว่ายังไม่มีผลทดสอบบางอย่างที่แบบจะทําให้ลูกค้าคะ่ะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะรวมถึง ปรเซสที่ทำโคตติ้งให้มันสามารถรีลีสกลิ่นได้นานขึ้นนะคะพอเอาไปทดสอบที่บริษัทก็สามารถรีพีทผลได้นะคะแล้วก็รวมถึงบริษัทสามารถใช้ผลการทดสอบเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปอะคะ่ะสามารถเอาไปวางแผนโปรดักต์ในการแตกลายโปรดักต์ต่างๆของบริษัทได้นะคะก็แล้วก็คู่ขนานไปอย่างที่แจ้งก็จะมีเว็บไซต์ของฟาร์ม่าเน็ตเวิร์นะคะที่เรารวบรวม รวบรวมของในหัวข้อเคมีข้อ l r r u g Herb, Drug, Her Drug Delivery, วัคซีน c h a r a c t e r i z e and Testing แล้วก็ t e c h Transfer เข้ามาให้อยู่ในที่เดียวนะคะแล้วก็สามารถจากนั้นนะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูตัวข้อมูลได้นะคะอย่างเช่นเราคลิกไปที่ c h เคมีข้อ r u g ก็จะแบ่งออกไปเป็นแต่ละล a บนะคะว่าแต่ละแ l a บมีงานวิจัยอะไรที่ทำอยู่ซึ่งทำให้มันสามารถรวมมาอยู่ในที่เดียวแล้วก็สามารถง่ายในการค้นหานะคะอันนี้ก็จะเป็นファม่าท็อ k ที่ที่ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่ะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของซินต s ซิสเคม chemistry in pharma industry เรื่องของ microbial t i s t u e นะคะเรื่ององ vaccine development เรื่องของระบบนําส่งเรื่องของ quality and safety reassurance for p h a r m a a u t i c a l product แล้วก็เรื่องของ tech transfer นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอ,อสัมมนาของดรนิติพลนะคะแล้วก็อันนี้จะมาถึงไฮไลท์ของ ของทล์กนี้นะคะก็คือปีนี้เราเปิดประชาสัมพันธ์รับสมัคร PharmaConnect ที่เป็นเฟสสองสำหรับปี2024อะคะ่ะที่เพิ่มงบประมาณให้ก็คือเป็น50%แต่ว่าเพิ่มงบประมาณเป็น400,000บาทนะคะก็สามารถสแกน QR Code นี้นะคะในการ สมัครเข้าร่วมโครงการได้นะคะแล้วก็รวมถึงการทดสอบ impurity ที่ทางดรนิติพลดรสุกัญญาได้พิเศีไปอะคะ่ะถ้าเกิดว่าบริษัทไหนมีความสนใจยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ develop ตัว m e t h อดหรือว่าการวิเคราะห์หรือว่าการ consult ในเรื่องของการเลือก source API อะคะ่ะก็สามารถสแกน QR Code นี้แล้วก็แจ้งข้อมูลกับเราได้ว่าท่านต้องการที่จะทาทดสอบ impurity ตัวไหนนะคะมีเม t ทอด ยังนะคะเราก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานกับทางทีมนักวิจัยอีกทีหนึ่งคะ่ะว่า,าจะได้นัดมีติ้งกันนะคะว่าดีมานตรงกันไหมสามารถทําได้ไหมนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลที่ให้มาตรงนี้คะ่ะเราสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วยนะคะ ก็อันนี้เป็นคอนแทคนะคะแล้วก็เป็น LINE OA ของเราค่ะก็สามารถจอยนัสตา q p ฟาร์มาเน็ตเวได้นะคะเรามีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสามานัมมนาทุนหรือว่าความรู้ต่างๆแล้วก็จะสื่อสารไปทาง LINE OA นะคะยังไงก็อยากให้มาเป็นเน็ตเวิร์กกับ n a สตา q p ฟาร์มาเน็ตเวกกับเรานะคะก็ขอบคุณค่ะ ขอบคุณดรวันวิสามากนะครับเดี๋ยวท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ nasda ฟาร์มาค c น n น็กนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมส่วนตัวสไลด์เดี๋ยวผู้จัดงานก็คือจะส่งให้ท่านนะครับหลังจบงานนะครับมีประเด็นไหนยังข้องใจเกี่ยวกับ n a s d a ฟา a ์มาคอน n น็กไหมครับโอเคครับถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวตอนนี้ขอพักเบรกนะครับพอทุกอาเชิญครับเชิญครับ ไม่ใช่คำถามนะคะแต่ว่าอยากจะขอคอมเมนต์แล้วก็บอกประสบการณ์ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ได้ร่วม Farm Connect ด้วยนะคะก็จะบอกว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบวินวินเนาะเหมือนกับว่าผู้ประกอบการมาคุยกันนักวิจัยบางทีเราอาจจะช่วยได้บางเรื่องบางทีอาจจะไม่ช่วยได้แต่ก็คือได้คุยกันได้ได้แลก,กเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้ออฟเฟอร์ถ้าเราทําไม่ได้อย่างน้อยก็คือ you know suggest อะไรไปได้ที่ก็จะหาทาง,ทางอื่นได้ก็ดีใจที่แบบได้มีการรวมก็อยากจะชวนทุกคนเข้ามาอย่างน้อย explore opportunity นี้ค่ะขอบคุณดรดาลินค่ะมีมีคำถามไหมคะโอเคอย่างนั้นน่าจะไปพักเบรกกันครับขออนุญาตพักพักเบรกสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใน panel discussion ตอนประมาณสิบห้านกาสามสิบนาทีนะครับขอบคุณครับผม